รมฐานบ้างไหมแล้วก็ได้เคยฝึกกรรมฐานบ้างไหมกรรมฐานมีหลายกองจะสวดมนต์ก็ใช่จะนั่งสมาธิก็ใช่จะนมัสการก็ใช่นะจะเป็นอะไรอ่ะยุบหนอพองหนอก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่ากองไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราถนัดมีความรู้สึกว่าเราใช่และมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเคยทำนะอันนี้ผมก็พูดจากหลักความจริงนะว่าการที่เขามาถามผมอย่างเงี้ยผมก็ตอบยากเหมือนกันถามว่าตอบยากเพราะอะไรเพราะคนที่ฝึกจะเข้าใจแต่คนที่ไม่ได้ฝึกคือมันไม่เข้าใจอ่ะจะต่อให้ผมอธิบายยังไงถ้าคนนั้นไม่ได้เรียนกรรมฐานหรือคนนั้นก็ไม่ได้ไปฝึกกรรมฐานในห้องกรรมฐานมามันก็อธิบายยากอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัจจตังเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวจริงๆเรื่องของอภินิหารทั้งหลายนะหรือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินะอย่างการสื่อสารเรื่องกับเทพหรือวิญญาณหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นกับอำนาจแห่งการฝึกจิตมาตั้งแต่ช่วงอายุน้อยๆนะแล้วก็ความชอบเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลน่าจะประมาณนั้นแหละนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอาราธนาองค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมสักกะเทวะวันทานังสุขิตามหาราโภทุติยัมปินะโมสักกะเทวะวันทานังสุขิตามหาราโภตติยัมปินะโมสักกะเทวะวันทานังสุขิตามหาราโภโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายะตติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายัมปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมมาจิตตังปิยังมามะนาชาลิตินามาภาคะนามาอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังก็วันนี้ผมก็มาคุยนะถึงเรื่องว่าการที่เราจะสื่อกับองค์เทพสื่อยังไงร่างทรงหลายคนชอบมาถามผมไอ้การถามมันก็ใช่ที่ก็ถูกต้องอย่างนึงผมก็ถามว่าคุณไปเรียนกรรมฐานกองไหนกันมามั่งมันกองที่ง่ายที่สุดนะมันมีกรรมฐานมันมี40อย่างแต่ละอย่างเนี่ยมัน40กองอ่ะแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยอย่างอาจารย์โอเนี่ยพุทโธใช่ไหมก็มีกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วก็เพ่งไปที่ลมหายใจอะค่ะแล้วบางกองเขาก็ยุบหนอพองหนอตามท้องท้องพองท้องยุบเขาว่ากันไปแล้วก็อย่างสายอะไรสัมมาระหังสัมมาระหังของหลวงพ่อสดนะวัดปากน้ำใช่ภาษีเจริญก็สุดแล้วแต่มันมีไม่เหมือนกันอย่างนมัสพัทธะเนี่ยหายใจเข้าเป็นนมะหายใจออกเป็นพัทธะเนี่ยแปลว่านมัสการพุทธเจ้าอย่างคาถาพญายมราชเนี่ยของสายหลวงพ่อสิงห์นะเขาก็นโมพุทธายะนะก็เนี่ยแหละคาถาพญายมราชเขาว่ากันนะก็สุดแล้วแต่ใช่เป็นคาถาพญายมราชหลวงพ่อสิงห์ดำเคยกล่าวไว้นานแล้วแต่ก็อ่ะนะเราก็ว่าคือมันสื่อได้หมดแหละคาถาบทนี้เพราะเป็นผู้เป็นใหญ่ที่สุดแห่งจักรวาลคือผู้ตรัสรู้นะผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ตื่นถามว่าหลายๆคนชอบถามผมว่าจะทำยังไงถึงจะสื่อได้เหมือนดังตัวเองสื่อสารได้จริงสื่อสารได้แบบชนิดแบบว่าชนิดแบบเห็นกันเป็นตัวเป็นตานะผมก็จะเล่าให้ฟังอันนี้เล่าจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าเรื่องอะไรโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้นะผู้มีอิทธิฤทธิ์นะจะมาเล่าด้วยนะเชิญค่ะคือการที่ว่าจะเห็นตรงจุดนี้ได้หนึ่งจิตนั้นน่ะต้องผูกเกี่ยวไว้กับกองกรรมฐานกองใดกองหนึ่งไม่ว่าจะนั่งสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิก็ตาม
อารมณ์มันจะต้องสบายเบาไม่หนักนะอันนี้เป็นเหมือนกันเอาแบบของอาจารย์ท็อปอะค่ะคืออารมณ์เบาสบายไม่หนักไม่กังวลอะไรไม่มานั่งคิดว่าใครจะมาทำอะไรเราไม่มานั่งคิดว่ายังไงแบบไหนอันนี้คือเป็นกรรมฐานแบบต้นๆเลยที่พระแม้กระทั่งพระอริยเจ้าหรือพระอาจารย์จะสอนกันอย่ากลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่ากลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นณปัจจุบันอย่ากลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นณกำเวลานี้ตอนนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ากองกรรมฐานเนี่ยห้ามกังวลห้ามกังวลเด็ดขาดเมื่อกังวลแล้วกรรมฐานจะไม่มีผลทันทีแต่เมื่อมีความรู้สึกสบายเบาพระอรหันต์นะแรกๆอ่ะนะพอพระอรหันต์ที่อะไรนะที่สบายจากตุ่มก็มีหลวงพ่อสิงห์ดำเนี่ยท่านก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะขึ้นไปข้างบนไปยังไงไปแบบไหนมีอยู่วันนึงท่านรู้สึกร้อนท่านเลยมานั่งเอาหลังอังกับโอ่งไว้ปรากฏว่าท่านรู้สึกสบายนะแล้วจิตเนี่ยมันเบาอ่ะพอเบาเสร็จแล้วท่านนั่งนะมันรู้สึกสบายก็สบายแช่อยู่งั้นแหละปรากฏว่าขึ้นไปข้างบนมีสบงอันเดียวแล้วเทวดามายืนลุมท่านเอ๊ะมาได้ไงในชั้นนุสิตานีฝรั่งเอ๊ะอะไรนะเทวดา 5-6 องค์ก็มายืนลุมล้อมถามว่ายืนลุมล้อมทำไมเอ๊ะท่านหลวงพ่อมาได้ยังไงเนี่ยนะหลวงพ่อไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวเทวดา6องค์ก็ล้อมแล้วบอกแสดงทำให้ฟังหน่อยสิเนี่ยเทวดาเหล่านั้นก็รู้สึกงงๆเกาหัวกันแล้วก็เดินมาล้อมหลวงพ่อไว้หลวงพ่อบอกโยมเดี๋ยวรอเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวตามมาไปแต่งชุดให้เรียบร้อยบอกว่าหลวงพ่อรู้เหรอข้างบนนี้เขาแสดงทำกันยังไงอะไรเงี้ยเทวดานะทั้ง6องค์นั้นก็มองหลวงพ่อนะแล้วก็คุยกับหลวงพ่อสักพักหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อก็ลงมาข้างล่างแล้วมาใส่จีวรก็ท่านก็รู้ว่าอ๋อเวลาที่จะไปกรรมฐานหรือเวลาที่เข้าทำกรรมฐานนี่เอาแบบอย่างง่ายๆนะจิตมันสบายสวดมนต์จนจิตมันสบายหรือว่าทำอะไรก็ได้ให้จิตมันสบายไม่มีกังวลไม่มีห่วงคือมันเหมือนก็เรารู้สึกว่าเราในช่วงระยะเวลานั้นเรารู้สึกสบายมากๆสบายแบบชนิดไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องมาคิดว่าใครจะมาด่าเราไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวเราให้เรารู้สึกสบายเมื่อเรารู้สึกสบายนิวรณ์จะไม่กินนิวรณ์ก็คือความกังวลใจทั้งหลายไม่ว่าเขาจะว่าเราเขาจะคิดยังไงกับเราเขาจะคิดดีหรือไม่ดีกับเราเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีกับเราไม่มีประโยชน์ในเวลานั้นเอาแค่นี้แหละนะนี่คือกรรมฐานชั้นต้นเมื่อหายใจเข้าเป็นนามาหายใจออกเป็นมัทธามันจะรู้สึกว่าลมหายใจของเรามันละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดไปจนรู้สึกสบายพอสบายเสร็จแล้วเนี่ยลมหายใจมันจะค่อยๆเบาไปพอมันเบาแล้วมันรู้สึกสบายพอเมื่อรู้สึกสบายเสร็จแล้วเนี่ยใจมันจะมีความรู้สึกโล่งนะเบามีความรู้สึกเป็นทิพย์เกิดขึ้นความเป็นทิพย์นี่คืออะไรรู้ไหมมันจะมีความสว่างเหมือนลูกแก้วเล็กๆแล้วเห็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วขอบารมีท่านนะขอบารมีท่านนะบอกว่าพระศิวะอยู่ที่ใดขอกำหนดจิตปาตั้งตรงขึ้นไปเห็นภูเขานะไกรลาศที่เขาว่ากันล่ำลือกันว่าอยู่ในโลกนี้มีจริงไหมนะพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกว่าอ้าวงั้นจงเห็นเมื่อจงเห็นเสร็จแล้วสักพักหนึ่งภาพก็จะปรากฏขึ้นในลูกตาในหัวแล้วแต่ละคนจะไม่เหมือนกันปรากฏไม่เหมือนกันรูปนามไม่เหมือนกันลักษณะไม่เหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าปรากฏเอาแค่นั้นแหละนะความสบายอยู่ตรงนี้การที่ผมมาสอนตรงนี้ก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้การที่เราจะสื่อกับโลกวิญญาณได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่ความตั้งใจของเราโดยตรงนะไม่มีใครสามารถบอกใครได้ถ้าคุณไม่เข้าห้องกรรมฐานคุณไม่หาอาจารย์ที่ดีด้านกรรมฐานหรือคุณไม่เข้าห้องที่มีคนสอนกรรมฐานอาจารย์ท็อปทำได้นะเนี่ยโอ้เห็นภูเขาเนี่ยนั่นแหละภูเขาเสร็จแล้วจะเห็นเท้าเอาเท้าแล้วนะเท้าจะค่อยๆปรากฏขึ้นมานะแล้วมีไอ้นี่ผ้านุ่งเป็นหนังแขกเอาพื้นมาชูมือขึ้นให้พรนี่ละภาพก็ปรากฏหน้ารูปโฉมงามนะดังไข่นะพูดตรงๆหน้ารูปโฉมงามเป็นวงรีเลยนะนั่นแหละก็เห็นชัดนะนั่นแหละถ้าจิตคนที่ฟังผมแล้วฟังนั้นแล้วหลับตานะและกำหนดจิตตามไปนะบอกว่ามีพุทธเจ้าเป็นพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอัปปมาโนนะไม่มีสิ่งใดที่ปิดกั้นเราในจักรวาลนี้ได้นะด้วยบารมีของพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะขอเห็นเบื้องลึกขึ้นไปเรื่อยแล้วแต่จะเห็นอยากเห็นพรหมอยากเห็นนิพพานอยากเห็นสิ่งใดนั้นอยู่ที่จิตเราว่าสงบพอไหมถ้าจิตเราสงบพอจิตเรานิ่งพอฟังได้กรรมฐานนี้
นะมีใจเคารพรักต่อพระพุทธเจ้าทั้งต่อหน้าและรับหลังจะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งไม่ยากนะมีความรู้สึกเบามีความรู้สึกสบายมีความรู้สึกโล่งนั่นแหละคือกรรมฐานชั้นต้นนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะเพราะหลายๆคนถามผมว่าทำยังไงถึงจะมองเห็นองค์แม่มองทำไงถึงจะมองเห็นองค์พ่อศิวะองค์พ่อนารายณ์องค์พ่อพรหมหลายๆคนอยากจะเห็นอยากจะรู้นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเวลามานั่งฝึกอยู่บ่อยๆนั่นแหละคือจุดเสียของเราจุดด้อยของเราเห็นท้องฟ้ากับแม่ล่ะนั่นแหละแค่นั้นก็พอแล้วนะก็ลึกแล้วนะเพราะว่าท่านไม่ให้ใครเห็นง่ายๆผมเนี่ยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ถามว่าเรียนรู้ได้ไงผมสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จจิตมันดิ่งลงลึกมันเบาพอเบาเสร็จเนี่ยอารมณ์มันเหมือนเชื่อมนะพอเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยพอเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆที่คนเราเนี่ยไม่อาจรู้ได้หรือรู้ได้หรือไม่อาจรู้ได้เนี่ยแม้กระทั่งว่าทำไมแม่ชีบุญเรือนเขียนภาษาอังกฤษให้ผงวิเศษนิยมเอามาปรุงแล้วทำเป็นยาสีฟันได้แล้วเขารู้ภาษาอังกฤษไหมแค่อ่านออกเขียนได้แต่ภาษาอังกฤษนั่นหมายถึงว่าท่านแม่ชีบุญเรือนท่านรู้ภาษาอังกฤษไหมไม่รู้ท่านเป็นแค่ท่านเรียนแค่อ่านออกเขียนได้ท่านไม่ได้รู้ถึงภาษาอังกฤษเพราะสมัยนั้นท่านเรียนแค่กอไก่ขอไข่ก็อ่านภาษาไทยได้อะไรได้เพราะเขียนอ่านเขียนออกได้แต่ว่าแล้วเขียนภาษาอังกฤษได้ไงอ่ะก็ได้มาจากกรรมฐานกรรมฐานสอนในกรรมฐานสอนท่านก็เนี่ยแหละสิ่งนี้ลี้ลับต่างๆเนี่ยจิตมันต้องวิ่งเข้าไปหาชื่อยามันไม่ใช่ชื่อสั้นนะใช่แต่ก็อยู่ดีๆท่านก็เขียนขึ้นมาไงท่านเขียนสูตรให้เอามาผลิตขายได้เอานึกเอาดิไม่ต้องเอามากหรอกในประโยคตั้งตรงจิตเนี่ยอ่ะพูดตรงนะเออเอายาตาใบโพมาเนี่ยยาเขียวตาใบโพเนี่ยมาขายเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าสูตรมันเป็นอย่างนี้นะผลมันมาจากพระกรรมฐานนะกองพระกรรมฐานคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามอะไรรู้ไหมบางคนพูดขึ้นมาเลยมาเห็นผมสวดมนต์บอกว่ามันก็แค่สวดมนต์ใช่สวดมนต์จริงแต่สวดมนต์เนี่ยมันเป็นการสั่งสมบารมีประเภทหนึ่งหนึ่งใน40กรรมฐานอาจารย์โอว่าไม่ใช่แค่สวดมนต์นะอาจารย์ท็อปอ่ะคือสวดทั้งวันอ่ะแบบว่าจะเอาตรงๆว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนผิดธรรมชาติของกว่าของคนปกติทั่วไปอ่ะไม่มีใครเขามานั่งสวดมนต์ทั้งวันอย่างเงี้ยคือเป็นพระแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสริมดวงเสริมราศีโดยท่านอาจารย์โอ้นะทรงผมก็ให้ใครนะเคยมีตอนอาจารย์ท็อปไปนั่งดูดวงอยู่ร้านเสริมสวยมีเด็กคนนึงบอกทำไว้ทรงผมตรงเหมือนพระเลยอ่ะก็ว่ากันไปนะถามว่าสกินเฮดเบอร์อะไรคะเบอร์สองเอาพูดตรงๆนะถามว่าการฝึกฝนตัวเองเนี่ยถามว่าฝึกเพื่ออะไรเราจะได้เห็นกันในยุคอภิญญาใหญ่ใกล้ถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วใกล้เต็มที่แล้วนี่ก็เนี่ยแหละตอนนี้เวลาเนี่ยคือยุคอภิญญาใหญ่ยุคที่โควิดกำลังระบาดทั่วไปหมดเนี่ยช่วงเนี้ยใครจะอยู่รอดหรือไม่รอดนี่คือบารมีส่วนตัวล้วนๆแล้วคราวนี้โอ้ก็ต้องมาสวดเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ท็อปบอกให้สวดโอ้ต้องสวดแล้วโอ้ก็อยากสวดเองด้วยว่าอาจารย์ท็อปพูดเรื่องสวดมนต์ทุกวันเลยอาจารย์โอ้อยากสวดอยากสวดไปเองเลยดีมากถามว่าทำไมสวดมนต์แล้วได้อะไรหนึ่งบารมีเก่าบารมีใหม่บารมีอดีตชาติหลายแสนชาติรวมตัวกันเข้าเจ้ากรรมนายเวรจะมาเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยเขาจะมาเนี่ยในที่นี้มาอโหสิกรรมให้กับเรานะถ้าเราสวดมนต์แล้วเราแผ่ถึงเขาอะบอกว่ากรรมมันไม่มีอะไรทุเลาลดละได้หรอกแต่ว่าถ้าเราแผ่ให้เขาเรื่อยๆเนี่ยกรรมมันทุเลาของมันเองทุเลาเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่มีใครไปหยุดกรรมได้แต่ว่าเราสร้างบุญที่เหนือกรรมเอาแค่นี้แหละมันจะทำให้ตัวบุญเนี่ยทำให้ตัวบุญเนี่ยประคองเราไปจนถึงวันตายได้เราต้องเจาะจงไหมว่าต้องชื่ออะไรอะไรอย่างไม่ต้องเจาะจงก็ได้แต่ขอเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรเราโดยรวมไปเลยทีเดียวนะท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท่านเท้ามหาพรหมชมพูผู้ดูแลโรคระบาดนะและท่านพญายมราชจงเป็นสักขีพยานแห่งการสร้างบุญนะอีกทั้งท่านพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายนะบรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะมารับกันให้ทั่วหน้านะทั้งเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทุกพระองค์ท้าวมหาพรหมทุกพระองค์เนี่ยระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาถามว่าเพื่ออะไร
ถ้าเราแผ่บารมีให้ท่านเนี่ยแผ่เราแผ่ตอนที่เราสวดเราแผ่ให้ท่านเนี่ยจิตเราจะสว่างสว่างเสร็จแล้วท่านก็จะแผ่บารมีย้อนกลับมาให้เราหมายถึงตอนกำลังสวดเลยเหรอหรือว่าตอนท้ายตอนท้ายตอนที่เราแผ่บารมีออกไปก็คือว่าตอนที่เรากำลังสวดมนต์ไปแล้วเสร็จแล้วอุทิศตอนที่เรากำลังอุทิศขณะที่เราอุทิศเนี่ยเราอุทิศให้ใครเนี่ยเขาจะแผ่เมตตาลงมาให้เราอ่ะสว่างขึ้นถามว่าสว่างขึ้นในที่นี้คืออะไรรู้ไหมเราให้คนที่ยังไม่ตายได้ไหมคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของได้หมดได้หมดคือมันขึ้นบัญชีทุกคนได้หมดเอาเป็นว่าบัญชีกรรมผมบอกแค่ว่าในยุคโควิดอย่างเงี้ยเป็นการทดสอบบารมีของแต่ละคนในการปฏิบัติธรรมในการฝึกฝนตัวเองถามว่าเพราะอะไรยุคอภิญญาใหญ่ที่หลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยพูดทิ้งไว้เมื่อ30ปีก่อนบัดนี้ได้ถึงเวลาแล้วนะถามว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเอารูปแม่ชีบุญเรือนมาวางเอาน้ำเปล่ามาวางนะนั่งสวดมนต์เพราะอะไรอัญเชิญอรัธนาบารมีบนสวรรค์เทพเทวดาเทพพรหมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสาวกทั้งหลายอัญเชิญลงมาร่วมกันทำน้ำมนต์ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดนะปราบยุคเข็นให้ข้าพเจ้าถามว่าถ้าเราไม่ทำเองแล้วใครจะทำไม่มีใครแล้วครับเราจะไปขอเอ้าพี่ช่วยทำให้หนูหน่อยคนนั้นทำให้หนูหน่อยคนนี้ทำให้หนูหน่อยในโลกวิญญาณไม่มีใครทำให้ใครได้แต่ถามว่าเรามีสิทธิ์ทำได้เพราะอะไรเพราะเรามีรูปนามรูปนามนี่คือบทสวดเป็นมนุษย์ถ้ายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่หมายถึงเรายังสร้างบารมีขึ้นมาเองได้ผมถึงได้นั่งแหกปากสวดมนต์ทุกวันถามว่าเพราะอะไรเพราะเทวดาเทพพรหมข้างบนเขาบอกว่าอย่ามัวแต่มีความสุขกับการดูละครฟ้อนรำทีวีทั้งหลายเพราะมันหลอกล่อให้พวกเจ้าเนี่ยสร้างบารมีไม่ได้เอาแค่นี้แหละถ้าอยากจะสร้างบารมีจงเอาปากตัวเองท่องแหกปากไปเรื่อยๆเพราะเสียงสวดมนต์เหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ทั้งสวรรค์นรกและโลกมนุษย์นะถ้าคนปฏิบัติธรรมมีศีล5จะรอดปลอดภัยแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่อาราธนาปานาติปาตาทินาทานากาเมสุมิคามุสาวาทาสุราเมระยะนะเมื่อไม่ทำแล้วเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติทั้งหลายที่มีจดบัญชีลิสต์รายชื่อคนนี้อยู่บ้านเลขที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่เคยสร้างคุณงามความดีไม่เคยได้ยินเสียงสวดมนต์ไม่เคยนี่เจ้าหน้าที่บอกเอาไปเลยไม่ต้องสนใจโอ้รู้สึกผิดตอนนี้ฟังเพลงทั้งวันเลยนะเอาไปเลยไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดบทสวดมนต์บ้างดีกว่าเนาะดูทุกนะมันคือเจ้าหน้าที่ไงเจ้าหน้าที่ในนรกไงเขาขึ้นมาเขาส่งกันขึ้นมาตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสวดมนต์เยอะแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปอ่ะต่อให้ล็อกดาวน์ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบัญชีรายชื่อเขาบอกเป็นล้านเออวันนี้ระคายคอด้วยอ่ะอืมต้องกินน้ำขิงเลยผมอ่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่าผมมันวางเฉยถามว่าเพราะอะไรจิตน่ะมันต้องปฏิบัติแล้วปัจจุบันเนี้ยเวลาเนี้ยยุคโควิดอย่างเงี้ยมันต้องปฏิบัติกันแล้วเขารู้ตัวแล้วก็รอตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้นะปีก่อนนี้หน้านี้อ่ะโหแบบเมื่อไหร่มันจะถึงตอนที่เป็นยุคอภิญญาใหญ่จริงๆเนี่ยถึงแล้วเพราะว่าจารย์ท้าบอกว่าจะมีคนที่เก่งอ่ะเก่งบางทีเก่งกว่าอาจารย์ท้าอีกมาออกมาปรากฏตัวในที่เนี้ยผมบอกได้เลยนะเอาเป็นว่านะสำหรับผมนะคำว่าเก่งในที่นี้คือสวดมนต์ได้ก็คือเก่งแล้วนะไม่จำเป็นต้องมากนโมพุทธายาภาพุทธาตรายรัตนายานมณีนพราสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยมอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะหรือก็สัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพคาปรายันติพรหมาจมหาเทวาธิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาวหะเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาเวเรทิโยเอริโคนายังเวเรหิงสาเวเรทัสสีเวเรทัสสาเวเรทิโยพุทธสามมานีมามาพุทธสัสวาโฮมสัมปติชามิเฮงเฮงพาพาหาหาเธอเรือเรือกถาแม่ชีบุญเรือนรักษาโลกนะนชาดีติชิมพาดีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพรังมามาโภคะมามามหาธาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะก็ถามว่าเสียงเนี่ยก้องทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีแล้วเสียงนี้ต้องก้องไปถามว่าก้องไปไหนก้องไปไกล
อีก7ปีข้างหน้าเสียงนี้ต้องก้องไปโดยตลอด คือ7ปีหมายถึงสงครามคือต้องผ่านยุคสงครามอาวุธชีวภาพนี่ไปก่อนแล้วจะเข้าสู่ยุคสงครามใหญ่สงครามใหญ่ก็คือหัวทองจะลุมจีนเอาแค่นี้นะก็มีมากมายมหาศาลที่จะเล่นงานกันก็เล่นงานกันด้วยระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอนกัมมันตรังสีแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะนะคุณแอนมันธนาพรอะไรสักอย่างเนี่ยนะเพราะหลายๆคนน่ะไม่สวัสดีนะคะเพราะหลายๆคนไม่ชอบสวดมนต์คือยุคนี้เป็นยุคของคนไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ไม่รอดไม่อาราธนาไม่สวดมนต์ไม่อะไรอยู่ไม่รอดศีลกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะกินเหล้าเที่ยวติดโรคง่ายเพราะว่าปัญหาคือไปนั่งชุมนุมกินเหล้ากันแล้วสุดท้ายมันอยู่ในศีล5ยังเอาไม่อยู่ก็ไปเลยหลุดไปทั้งหมดส่วนใหญ่คนกินเหล้าจะไม่ค่อยรอดค่ะสุดยุคนี้นะเพราะว่าเขาติดเชื้อกันในวงเหล้าแหละที่มาเล่าให้ฟังที่มีข่าวมาใช่ก็ถามว่าอภิญญาใหญ่จริงๆมันไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็คือกับบทสวดมนต์นั่นแหละที่อยู่ในหัวของเราที่อยู่ในความคิดของเราที่ท่องจนติดปากค่ะบทไหนก็ได้ชินวันชรก็ได้พระหุ่นก็ได้พระจัตถนาถใช่ไหมอาจารย์ท็อปสวดให้มันเกิดฌานอ่ะพอแล้วสวดให้เกิดฌานแล้วก็สวดให้เหมือนกับว่าเบาสบายใช่ไหมอย่างที่อาจารย์ท็อปบอกแต่แรกแบบที่หลวงตามาพูดบอกว่าเตรียมตัวเปลี่ยนร่างท่านพูดคำหนึ่งบอกว่าเปลี่ยนร่างคือตายนะตายท่านบอกว่าเมื่อเตรียมตัวเปลี่ยนร่างในที่นี้ไม่มีความสะพึงในความตายไม่มีความสะพึงในความในการดำรงอยู่มีแต่ว่าตัวเองเนี่ยดำรงด้วยจิตมีความสุขความสุขนี่คืออะไรสมมติสุขในที่นี้ก็คือเราได้ภาวนาแล้วเราได้สร้างบารมีแล้วถ้าเราได้ตายช่วงที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่เราจะเป็นพรหมเป็นเทพต่อแล้วแต่ที่บารมีจะสร้างถึงแต่เราก็ต้องอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยด้วยใช่ไหมใช่เวลาสวดมนต์เนี่ยอะไรนะแต่ว่าคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งในเมื่อเราอยู่กับบ้านเรามีเวลาสร้างบารมีแล้วเนี่ยเราอยู่แต่บ้านกันนะช่วงเนี้ยทั้งนั้นคืออยู่แต่บ้านมีเวลาสร้างบารมีแล้วเนี่ยถามหน่อยว่าถามต้องถามใจว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยจะยึดติดกับโลกหรือเราจะยึดติดกับการเพียรสร้างบารมีมันก็มีแค่นี้แต่ผมอะยึดติดกับการเพียรสร้างบารมีเพราะว่าเวลาของคนมันมีไม่มากแล้วตอนนี้พอเห็นความตายเนี่ยมันเริ่มสลดถามว่าสลดยังไงมันตายทุกวันน่ะมันติดทุกวันน่ะคือรู้ว่าเชื้อโรคในอากาศตอนนี้แล้วยิ่งนานวันน่ะมันก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงแล้วก็ไปเกิดสงครามอีกก็อากาศแย่ครับอีกอ่ะหน้ากากอันเดียวจะไม่อยู่มหาพิชัยสงเขาถึงได้สร้างยันมหาพิชัยสงครามหางหมากคำข้าวพระหางหมากคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหรียญทำน้ำมนต์สมบัติพ่อหลวงพ่อหนุนอย่างเงี้ยนะหลวงปู่ชื้นวัญญาณเสนอย่างเงี้ยหลวงปู่คำพันเนี่ยแห่งนครพนมอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลวงปู่สิมอย่างเงี้ยแล้วก็หลวงปู่อะไรรู้ไหมนะหลวงปู่ชื้นหลวงปู่ชื้นยานเสนเนี่ยกันนิวเคลียร์เนี่ยแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธเนี่ยสายเราเนี่ยเป็นสายที่เรียกว่ากันโควิดได้แต่ใครจะเอาไปเอามาเท่านั้นแหละนะสายเนี่ยกันได้กันได้จริงแล้วถามว่าเพราะอะไรเพราะคนปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะคุยภาษามนุษย์รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังกันนะเอาพูดตรงๆเลยนะอย่างผ้าหางหมากคำข้าวทำไมหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าเอาไว้สร้างไว้เพื่อกันอาวุธชีวภาพเพราะนี่โควิดนี่คืออาวุธชีวภาพเต็มๆหลายคนชอบพูดว่าอะไรรู้ไหมธรรมชาติย่อมสร้างสิ่งมาเพื่อทำลายอะไรทำลายคนอะไรเงี้ยทำลายคนเพื่อล้างคนออกสังสารระบบจริงๆไม่ใช่ธรรมชาติถ้าคนพูดแบบนี้คือเข้าใจผิดคือเชื้อโรคอ่ะเชื้อโรคที่อยู่ทุกวันนี้ค่ะที่ฟุ้งอยู่ในอากาศที่เป็นโควิด19เนี่ย มันเป็นเชื้อโรคที่คนสร้างขึ้นนะเพื่อที่จะเอามาเป็นสงครามอาวุธชีวภาพทำลายล้างคนให้แบบเหมือนเป็นสงครามได้ย่อยอ่ะมาก่อนแล้วมันเป็นแนวหน้า มันเป็นแนวหน้าของสงครามอาวุธชีวภาพเอาพูดตรงๆเลยจากเรื่องราวเนื้อหาต่างๆอาจารย์โอจะอ่านให้ฟังนะก็สวัสดีเยอะแยะเลยก็สวัสดีทุกท่านนะคุณสมใจประจงกรุนะคะสาธุค่ะจะรอดคนที่ปฏิบัติเท่านั้นค่ะใช่ถูกต้องสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านคุณแอนนะคะวัฒนาพรคุณเจ้านางสายบุญสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะที่มาเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านที่เข้ามารับฟังส่วนตัวหนูเพิ่งสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยบทพระมหาจักรพรรดิพร้อมกับหลวงตามาเพิ่งสวดเสร็จเมื่อตอน 3:00 นี้ค่ะใช่
เอาบุญมาฝากอาจารย์ทั้งสองท่านรวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังอาจารย์พร้อมกันทุกท่านนะคะสาธุค่ะคือผมจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเปิดทุกวันเลยหลวงตาม้าตอนค่ำๆมาค่ะสวดมนต์กันผมไม่เปิดผมสวดเลยนะถ้าสวดไปเลยถ้าสวดไปกับหลวงตาม้าเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่ผมมาไปหมดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าสวดแบบอาจารย์ท็อปอ่ะบุกเดียวรวดบุกเดียวเลยแต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์โอ้สวดเหรออาจารย์โอ้ก็สวดคือจะสวดนานไม่ค่อยได้เพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นคนที่ใช้เสียงมาก่อนนะคือเมื่อก่อนเนี่ยทำงาน1900คุยสดกับหมอดูแล้วครั้งนี้มาใช้เวลาคุยทั้งคืนเนี่ยทุกวันคือผมว่าก็เลยผมมีนิสัยชอบบุกเดียวถ้าพูดติดกันเป็นเวลาเกิน40นาทีขึ้นไปเนี่ยจะเจ็บคอเอาละนะแล้วก็เลยบอกว่าได้แค่สวดทีละ30จบแล้วก็หยุดแล้วก็อาจจะนั่งสมาธิแล้วก็อาจจะต่ออีก30จบอะไรเงี้ยแบบนั้นมากกว่าอาจารย์ท็อปท้าอาจารย์โอ้ไงขอให้อาจารย์โอ้สวดสักครึ่งหนึ่งขออาจารย์ท็อปก่อนอาจารย์ท็อปสวดเท่าไหร่ตอนนั้น120แต่ตอนนี้มันจะเกือบ300แล้วตอนนั้น120ผมให้อาจารย์โอ้120ใช่ขออาจารย์โอ้60ได้ไหมลองดูมันไม่ยากนะถ้าทำจริงๆอ่ะเพราะเราตั้งใจแล้วไงคะคือผมอาจจะค่อยๆสวดเพิ่มไปเรื่อยๆตอนแรกมันก็120แต่ตอนหลังมันจะ200แล้วมันขึ้น200ตลอดอาจารย์โอ้ได้ข่าวอ่ะมันตามกลุ่มต่างๆที่ว่าเขาเป็นเรื่องของเกี่ยวกับหลวงตาม้าหลวงปู่ดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นค่ะเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งสวดวันละ400จบหรือ700จบไม่แน่ใจอาจารย์ท็อปเคยได้ข่าวไหมผมเคยได้ยินวันละ1,200จบฮะผมเคยได้ยินวันละ700จบก็ยังได้ยินเออแล้วไอ้1,200จบมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็ประมาณ12ชั่วโมงพอชั่วโมงแล้วข้าวอ่ะชั่วโมงหนึ่ง20จบไม่ใช่เขาแยกออกนะทำชั่วโมงต่อชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมงมัน24ชั่วโมงไง24แยกออกเป็น2แล้วนอนหลับอ่ะก็นอนหลับเขาก็ค่อยๆสวดไปเรื่อยๆทีละนิดละหน่อยแล้วนี่ก็สวดในวัดหรือเปล่าสวดตามวัดอ่ะไปเรื่อยคือมันแล้วแต่คนสวดถ้าสวดแล้วมันรู้สึกมันเบามันสบายมันทำดีทำชั่วรายชื่อมันก็ขึ้นนะมาอีกแล้วค่ะส่วนจักรพรรดิดีอย่างไรไปถามหลวงตาม้าเลยนะครับนะไปดูก็ได้ค่ะไปดูหลวงตาม้าเลยเพจอะไรนะเพจเพจเอาพุทธพรหมปัญโยป่ะเออพุทธพรหมปัญโยไปที่เพจเลยนะเออนะผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าถามว่าส่วนจักรพรรดินะถ้าส่วนจักรพรรดิไปจุติบนสวรรค์ถามว่าไปไหมไปคนไม่มีบุญนะเอาบอกตรงๆนะไม่มีศีล5เลยนะแต่ถ้าสวดมนต์นะอย่างน่าเกลียดสุดอ่ะจตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้น1เป็นพวกคนทันเป็นได้พวกนี้มีฤทธิ์แต่ไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลหอมๆนะไปเกิดเป็นระดับชั้นคุณหญิงคุณนายบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเทวโลกนะแต่ถ้าคนบำเพ็ญเนี่ยสวดมหาจักรพรรดิมันแล้วแต่กำลังก็ยังท่องไปอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคนที่ไปเป็นเทวดาแบบว่าเอาแต่ทำบุญทำทานน่ะก็จะได้อยู่แบบเหาะไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนที่สวดมนต์ด้วยเนี่ยรักษาศีลด้วยไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยจะเหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์ใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่มีฤทธิ์มีเดชเหาะได้เหาะเหินเดินอากาศได้สามารถแสดงฤทธิ์เดชเป็นพายุเป็นลมเป็นฟ้าเรียกได้หมดถ้าคนภาวนาคนสวดมนต์อยู่เรื่อยๆถามว่าผมมาทำงานตรงเนี้ยพ่อทั้งสององค์เนี่ยท่านให้ผมเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องเวลาอาจารย์ท็อปพูดออกมาใช่ไหมท่านให้ผมเล่าเรื่องเล่าเรื่องเนี่ยไม่ใช่เล่าเรื่องอะไรบัดนี้ถึงเวลายุคอภิญญาใหญ่แล้วไม่ใช่ยุคปกติเหมือนทั่วไปอีกแล้วเขาเรียกกึ่งพุทธกาลแล้วนะนะหลังกึ่งพุทธกาลมาแล้วอันนี้เลยหลังกึ่งพุทธกาลเขาเรียกยุคอภิญญาใหญ่ครบรอบ30ปีในสายหลวงพ่อฤาษีนินดำหลวงพ่อปานบอกว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชคนที่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชไม่ใช่ใครคนธรรมดาเนี่ยแหละที่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยแหละที่นั่งสมาธิทั้งหลายเนี่ยเขาจะเข้าอะไรรู้ไหมเข้าสู่โหมดของการบังคับตัวเองให้ตัวเองปฏิบัติธรรมทำไมต้องบังคับเพราะจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยอำนาจจิตตัวเองล้วนๆออกไปคุมบ้านเพื่อป้องกันระเบิดกันนิวเคลียร์กันทุกอย่างนี่หลวงพ่อศรีนิ่มท่านทำวัตถุมงคลไว้แบบ
รองรับตรงนี้โดยตรงเลยนะของวัดท่านนะคะก็มีพระสูงก็มีพระหางหมากพระคำข้าวไปหาไว้นะที่วัดท่าคงโทรมาวิทยาสงครามหมดจากวัดไปนานแล้วหลายปีแล้วที่เรามีไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ที่จะเล่าให้ฟังในที่นี้ก็เพราะว่ามันถึงยุคแล้วแล้วตอนนี้คนมันเริ่มเจ็บตายเยอะไอ้โรคโควิดเนี่ยหลายหลายคนนะชอบพูดว่ามันเกิดจากธรรมชาติแต่ผมรู้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นอาวุธชีวภาพในเมื่อเป็นอาวุธชีวภาพหลายคนก็จะเถียงผมว่าอะไรรู้ไหมมันมาจากมันมาจากขังคาวมันมาจากสัตว์ประหลาดจริงๆไม่ใช่อ่ะจริงๆมันคือเชื้อที่เคยอยู่ในสงครามมาก่อนแต่คนเนี่ยคนนะคนคิดแบบอะไรรู้ไหมคิดแบบโรคค่ะโรคหมายถึงโลกานะคะไม่ใช่โรคนะว่าไงคะก็แล้วแต่จะสวดถ้าสวดคาถาโจทย์ว่าไงไหนอ่านดิก็บอกสวดบทไหนบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยก็สวดไปเมื่อกี้เพิ่งบอกไปมีสวดคาถาเงินล้านคาถามหาจักรพรรดิคาถาแม่ชีบุญเรือนฉิมพรีไงคาถาฉิมพรีค่ะนะพระฉิมพรีพระฉิมพรีนัชารีติฉิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราพรังมามาโภคะมามามหาระโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะนะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนายานมณีนพรัสสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชาอัคคีธานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังหวันธามิทุเรโตอหังหวันธามิธาติโยอหังหวันธามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังฆปูเชมีสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันเตพรหมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราโภพวันตุเมมีเตภาวหะเตพุทธามาอาอุณโมพุทธายะเวระเทโยเวระโคนายังเวระหิงสาเวระทัสเซเวระทัสสาเวระทิโยพุทธสามานิมามาพุทธสสวาโฮมสัมปติชามีเพ่งพาพาหาหาเรื่อเรื่อนะก็สวด3บทนี้ต่อกันนะได้แล้วค่ะท่านอาจารย์โอผู้ชำนาญเป็นไรค่ะผู้สอนผู้สอนผมให้สวดไม่ใช่อาจารย์ทอมเนี่ยนะคาถาเงินล้านจริงๆรู้จักมานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยรู้ว่ามือตึ๊บมารู้จักอาจารย์ทอมว่าดีมากดีจริงๆคือเราสวดไม่ได้สวดเพื่อความร่ำรวยแต่สวดเพื่อความสบายจริงๆมันเป็นบทของพระประเจกพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรอใช่อ่ะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้มาเล่าถึงประสบการณ์แห่งการสวดมนต์การสื่อจิตสื่อวิญญาณระหว่างองค์เทพกับโลกมนุษย์บทสวดเนี่ยแหละคือบทที่สื่อจิตกับโลกมนุษย์กับเทพยดากับเทพพรหมทั้งหลายต้นเรื่องของเราคือตอนที่บอกว่าการสื่อร่างทรงหลายคนมาถามอาจารย์ท็อปว่าจะให้สื่อกับเทพพยดาสื่อกับองค์เทพยังไงนะอะไรเงี้ยสื่อสารกันเนี่ยพูดตรงๆเลยถ้าเราไม่ต้องสวดมนต์ต้องสวดมนต์เอาแค่นี้ก็ต้องนั่งสมาธิด้วยแล้วแต่ถ้าเก่งก็นั่งสมาธิบางคนสวดมนต์อย่างเดียวก็ได้มันแล้วแต่คือถ้าคนแบบเก่งนั่งสมาธิก็เอาเลยถ้าไม่หลับนะถ้าคิดว่าไม่หลับก็ใส่เต็มที่เลยถ้าคนสวดมนต์ก็สวดมนต์กันไปใส่กันให้เต็มที่เลยมันแล้วแต่กรรมฐานเนี่ยมันเป็นสมบัติของคนมันต่างกันมันปัจจตังต้องบำเพ็ญให้ครบ 100,000 ชาติแล้วถึงจะเริ่มทำได้เมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าบางคนก็สวด1,200 จบต่อวันเออมันแล้วแต่คนบางคนก็สวด700จบบางคนก็สวด400จบอาจารย์ท็อปเนี่ยขนาดว่าที่แบบตั้งสวดทั้งวันตรงนี้แล้วเนี่ยตัวแถวเนี้ยนะก็ยัง300จบเองเออไม่ได้เองดิตั้ง300จบมันทีละนิดทีละหน่อยคือเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอาจารย์ท็อปขอท้าเนี่ยเล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนก่อนคุณกฤษณะจักรชานันจะเข้ามานะท้าให้สวดครึ่งนึงก่อนได้มั้ยอาจารย์โอ้คือบอกไปแล้วว่าเสียงไม่ค่อยดีนะคะคือถ้าเกิดพูดนานเกิน40นาทีเนี่ยติดกันเนี่ยมันจะเจ็บคออ่ะนี่ก็30นาทีฝากเข้าไปแล้วไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ1ฮะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองสอนดวงสมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆ
อุปกรณ์ไพ่ยิปซีหนังสือโหราศาสตร์ต่างๆและเสียงครูค่ะจริงๆจะบอกว่าที่ทำ1900น่ะแล้วเจ็ดคอตลอดทุกวันนี้จริงๆไม่เคยคิดเลยนะว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรนะภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้ช่วยเหลือคนแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ไอดีราย AJTOP16 เอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ของเราโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอาจารย์ท็อปนะคะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ